มวลชนที่เคารพครับผมนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับวันนี้จะมาขอทำความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องที่คุณศิระนะครับได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานะครับว่าให้สัมภาษณ์ว่าทำไมนายชวนหลีกภัยถึงไม่ปิดสภาซึ่งนายชวนหลีกภัยอาจจะไม่ทำตามพระราชกำหนดพรบฉุกเฉินนะครับพรกฉุกเฉินแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับซึ่งการให้สัมภาษณ์ของคุณศิระก็ถือว่าอาจจะด้วยเจตนาใดไม่อาจที่จะทราบได้แต่แสดงให้เห็นชัดว่าคุณศิระเป็นคนที่ไม่เข้าใจอยู่หลายเรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกที่จะขอชี้แจงก็คือเรื่องการปิดสภาในความเข้าใจของคุณศิระอาจจะหมายถึงการปิดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือไม่มีการทำงานในสภาแห่งนี้ก็ขอเรียนว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งครับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติของสำนักงานนะครับวันนี้มีข้าราชการพนักงานราชการนะครับแล้วก็ลูกจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่เนื่องจากสถานการณ์ของโลกนะครับที่มีการระบาดกันอย่างรุนแรงในขณะนี้ประธานสภาก็มีนโยบายให้เลขาธิการได้ไปกำหนดมาตรการ work from home หมายถึงว่าให้แต่ละสำนักนะครับไปพิจารณาดูว่าภารกิจของสำนักใดก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะสับเปลี่ยนให้ข้าราชการไปทำงานที่บ้านสลับกับมาทำงานที่สภานะครับหรือสลับมาทำงานที่สำนักงานเลขาธิการสภาก็อยู่ในดุลพินิจของแต่ละสำนักและโดยเฉพาะมีอยู่2สำนักนะครับที่จำเป็นที่จะต้องมีการประจำที่อยู่ที่สภาก็คือสำนักรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่นี่และก็เป็นที่ทราบกันว่าสำนักสถานีโทรทัศน์รัฐสภาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สภาแต่ก็ได้ให้นโยบายในการสับเปลี่ยนบุคลากรในการพักหรือทำงานอยู่ที่บ้านนะครับกับทำงานที่สภาส่วนที่สองก็คือการปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณศิระเป็นคนไม่เข้าใจทั้งที่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการปิดประชุมสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ปิดมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขณะนี้ในสภาไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่มีการประชุมของกรรมาธิการและก็อนุกรรมาธิการเหตุผลเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีหน้าที่ในการเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการทำงานของรัฐบาลเพราะฉะนั้นบทบาทของกรรมาธิการก็เลยยังมีอยู่แต่ในการประชุมคณะกรรมาธิการประธานสภาก็ได้ให้อำนาจต่อประธานคณะกรรมาธิการว่าคณะกรรมาธิการทั้ง35คณะและก็คณะกรรมาธิการวิสามัญทั้งหลายถ้าเกิดมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถที่จะประชุมได้อยู่ในดุลยพินิจของประธานก็เรียนว่าในกรรมาธิการทั้งหลายนะครับก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลนั่นก็คืองดการประชุมหรือเลื่อนการประชุมเป็นส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับยังมีกรรมาธิการอยู่หนึ่งคณะครับที่ยังมีการกำหนดประชุมก็คือกรรมการคณะปปช.
ซึ่งคุณศิระเป็นคนที่อยู่ในกรรมธิการเองซึ่งผมเชื่อว่าคุณศิระจริงๆแล้วในฐานะที่เป็นกรรมธิการก็สามารถที่จะนำเสนอต่อประธานกรรมธิการได้ว่าขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเห็นควรที่จะงดการประชุมของกรรมธิการก็เรียนว่ามีเพียงคณะของคุณศิระเองครับที่ยังเปิดประชุมอยู่ส่วนที่สองก็คือผมเชื่อว่าคุณศิระไม่เข้าใจเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินผมอยากให้คุณศิระได้ไปศึกษาพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับซึ่งลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งออกมาทั้งหมดมีหลายข้อกำหนดและก็หลายข้อปฏิบัติด้วยกันนะครับที่ให้ส่วนราชการทั้งหลายตั้งแต่ข้อ1การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับข้อที่2การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนามมวยสนามกีฬาสนามแข่งขันผับสถานที่บริการสถานที่แสดงมหรสพนะครับผมยกตัวอย่าง3ก็คือการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรก็คือการปิดพรมแดนนั่นเอง4ก็คือการห้ามกักตุนสินค้า5การห้ามชุมนุม6การเสนอข่าว7มาตรการเตรียมรับสถานการณ์8มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท9มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักรเรียนคุณศิระนะครับเขาห้ามออกนอกราชอาณาจักร10มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย11มาตรการป้องกันโรค12นโยบายยังคงให้เปิดสถานที่ทำการบางสถานที่ราชการนะครับแล้วก็คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตรงนี้คุณศิระไม่เข้าใจบอกว่าถ้ามีการประชุมครับส.ส.ซึ่งเดินทางข้ามเขตจังหวัดผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุณศิระไปทำความเข้าใจใหม่นะครับในกรณีที่ประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งอยู่ในพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็สามารถที่จะเดินทางได้ครับในการเดินทางมีหลักปฏิบัติของแต่ละจังหวัดนะครับผมยกตัวอย่างที่จังหวัดตรังกรณีผมเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงถ้ากรณีกลับไปพื้นที่เช่นที่จังหวัดตรังนะครับท่านจะต้องเข้าไปรายงานต่อท้องที่ถ้าอยู่ในตำบลหมู่บ้านก็รายงานผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหลายอยู่ในเขตเทศบาลก็รายงานต่อเทศบาลโดยเฉพาะที่ตรังนะครับขณะนี้มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนครตรังก็สามารถที่จะรายงานตัวได้เมื่อลงสนามบินหรือเข้าสู่เขตเมืองนะครับก็จะมีการคัดกรองเป็นเรื่องปกติครับตรวจอุณหภูมิของร่างกายถ้าเกิดใครมีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเขาก็มีการติดต่อโรงพยาบาลเพื่อควบคุมเดินทางได้ครับผมเรียนคุณศิระว่าไปทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับถ้าเกิดท่านให้ข้อมูลที่ผิดพลาดกับประชาชนทำให้เกิดโกลาหลได้คนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมออกพ.ร.ก.ถึงห้ามคนเดินทางแต่จริงๆแล้วอนุญาตให้ครับแต่ต้องควบคุมตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขและก็ความร่วมมือของทางรัฐบาลนี่คือเป็นความเข้าใจที่อยากให้คุณศิระได้ทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของการเปิดปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือการปิดสำนักงานเลขาธิการซึ่งเขาเป็นส่วนราชการต้องทำหน้าที่ของทางราชการนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับ